สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาเซียนใหญ่นะครับไปเอาของดีนะครับไปเอายาไปเอาดินนะครับมาให้นกนะครับซึ่งพี่น้อง FC หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาจารย์ไปเอามาหรือยังนะครับหรือยังไงนะครับก็เลยพาเซียนนะครับมาวันนี้จะพามาดื่มกาแฟสักนิดนึงนะครับผมเป็นใครไปไม่ได้ครับผมเซนมิครับผมสวัสดีครับโอ้วันนี้เราไฮโซสักหน่อยนะวันนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาดื่มกาแฟนะครับอเมซอนสักหน่อยคิวบซันที่ผมย่างเข้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสั่งกาแฟนะครับไปเซนมิเราเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยวันนี้เนาะเป็นไงเซียนนะอยากออกจากอเมซอนไหมเมื่อกี้นี้บ้าๆไว้เจอสาวเป็นไงโอเคไหมใช้ได้ไหมโอ้ฮะแต่หักแล้วมันน้ำพุงออกมาแล้วเอ็นแล้วโอเคครับโอ้วันนี้กินหรูจังวันนี้เราเนาะไปต่อนกกินแต่แจวปลาแดกบองวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเนาะโอเคครับผมเดินทางต่อครับผมจุดมุ่งหมายยังไม่ถึงแหมต้องไปต่ออีกถึงแล้วผมถึงตอนนี้ถึงแล้วโอเคครับโอเคครับครับผมก็มาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับดูครับผมขึ้นคาบเกลือนะครับเต็มเลยนะครับแต่ประเด็นคือดินมันเปียกครับพี่น้องนี่แหละผมถึงต้องบอกว่าต้องรอก่อนนะครับรอก่อนรอให้มันฝนหยุดฝนอะไรก่อนนะครับพอจะหยุดหน่อยก็ตกมาอีกอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับดินมันเปียกครับเวลาเอาแล้วมันจะมีดินเหนียวติดนะครับประเด็นมันนะครับเนี่ยมันไม่ขึ้นฟูนะครับจริงๆแล้วมันต้องขึ้นดินขึ้นต้องขึ้นฟูแล้วเราก็ตักเอาง่ายๆนะครับแต่เนี่ยมันติดไปลาบไปกับดินเหนียวไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยจะเอายากนิดนึงนะครับแต่ไหนๆมาแล้วก็ต้องเอานะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นคาบเกลือนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าดินเอียดนี่ก็ไม่ถ้าเทียบเป็นเกรดก็จะอยู่ประมาณเกรด B เกรด C นี่แหละครับผมยังไม่ใช่เกรด A นะครับถ้าเกรด A จริงๆต้องเป็นดินโปร่งนะครับดินโปร่งจากภูเขานะครับอยู่ตีนภูเขาอย่างเงี้ยนะครับดินพวกนั้นมันจะเป็นคล้ายๆแบบพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นนิ่มๆอย่างนั้นนะครับนั่นแหละคือของดีเลยนะครับโลละ100ผมก็กล้าซื้อนะครับถ้ามีนะครับแต่มันหายากนะครับเราก็ใช้ดินประมาณนี้เกรดประมาณนี้แหละได้แก้ขัดไปก่อนนะครับผมก็ใช้อย่างนี้มาทั้งชีวิตนะครับเพราะว่ามันหาดินโปร่งแบบนั้นไม่ได้นะครับนะเอาเซนเม็ดเล่นอะไรเนาะเซนเม็ดเนี่ยหาอะไรนะตรงนั้นขี้วัวนั่นน่ะ ไปเล่นขี้วัวแล้วครับเนี่ยเห็นไหมน่ะข้างหลังน่ะก้อนขี้วัวนั่นน่ะ หรือจะเอาขี้วัวไปให้นกกิน เอาเซียนยังไงมาแล้วเราเนาะเพื่อไม่การนั่นเนาะมันเสียเที่ยวก็ต้องเอาแหละต้องเอาออกมาเนาะเออแต่ทำไมกาแฟไม่วางเลยสาวเอาให้อย่างเนี้ยอ๋อผู้สาวผมตามเมียอยู่บ้านหรือยังล่ะเอาโอเคครับผมนะไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยยังไงนะครับพี่น้องก็พยายามจะเอาให้ได้เนี่ยนะครับเนี่ยมันดูครับหินมันไหลลงมาด้วยนะครับยังไงก็ต้องเอานี่นะครับพี่น้องครับมันเอายากครับนี่ครับเนี่ยเพราะว่าอะไรครับมันไม่ขึ้นพอมันไม่ขึ้นหน้าดินแล้วเวลาเราตักลงไปมันจะติดดินดำเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะติดดินดำเนี่ยประเด็นมันอ่ะมันจะเอายากนะเพราะว่าน้ำนะครับน้ำไหลดินนี้หมดแล้วนะครับเนาะยังไงก็ต้องเอาล่ะนอเซียนเนาะเอาให้เซียนใหญ่นะครับลองทำตอนนี้กำลังตะลึงอยู่ว่าโอ้มันเป็นยังไงแล้วมันเกิดปฏิกิริยายังไงนะซึ่งไม่เคยเห็นนะครับเซียนเม็ดก็ชิมไปหลายก้อนแล้วเนาะชิมไปหลายก้อนแล้วนะครับก็เลยบ้านโคกไม่มีเนาะแถวบ้านเซียนเม็ดไม่มีเนาะเพิ่งเคยเห็นวันนี้กำลังพิสูจน์หลักฐานอยู่ชิมอยู่นะครับความพิสูจน์หลักฐานเอาโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทำก่อนนะครับผมยากนิดนึงต้องใช้เวลาในการตักนะครับต้องตักบางๆนะครับให้มันได้เฉพาะหน้านะครับได้เฉพาะหน้าดินครับ
ประมาณ5โมงแรงฮะประมาณ5โมงแรง5โมงเย็นใช่ไหมครับในที่สุดเราก็เจอขุมทรัพย์เนาะเช่นเม็ดเนี่ยครับผมตรงนี้ดีเลยครับผมไม่มีดินดำบนนะครับเห็นไหมครับดินมันจอกแดงๆดำนิดหน่อยแต่กองนั้นเป็นไงพี่น้องดูครับผมขนาดหน้านะครับนี่หน้าดินนะเห็นไหมครับดำเลยนะครับเพราะมันนี่แหละนะครับก็เลยมาเจอตรงนี้พอดีครับผมขุดได้ลึกเลยเห็นไหมครับโอเคแล้วสวยแล้วครับนะยังไงเดี๋ยวให้เซนเมตรทำการบรรจุหีบห่อก่อนนะครับผมก็ไปเอาซองเพื่อแล้วไหวไหมล่ะเซียนเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักไปหน้าแล้วนะครับผมเอาเนี่ยครับโอ้เซียนใหญ่เราฮะวันแรกเริ่มเดินแบบสบายใจแต่ว่ารอบสองมันเริ่มบอกว่าลดลงได้ไหมว่างั้นนะครับเอาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตักไปเวิ้งใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับรุ่นเซนเมตรนี้เริ่มกระเซาเลยครับผมเหงื่อแตกซีกๆนะได้อีกแถมอีกหนึ่งคู่เนาะผู้สาวดีใจแล้วเพิ่งสังเกตเห็นมีคนมาเอาก่อนหน้าเราเนาะเซนเมตรประมาณ60 70นาทีนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับผมนะมีคนมาเอาก่อนหน้าพวกผมไม่เมื่อวานตอนเย็นก็เมื่อเช้านี่แหละเนาะเมื่อเช้านี่แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็4โมงเช้าแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงเช้าๆนะครับมาเอานี่นะครับก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับแต่ผมว่าดินตรงนี้มันดีเพราะว่าอะไรเพราะว่า1มันมีหินด้วยเนาะเซนเมตรเนาะมันมีหินไม่เล็กๆครับนกได้กินหินด้วยได้กินดินด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็มาเอาแต่บ่อนี่แหละนี่หอยน้ำ หอยก็นั่นแหละนะครับเนี่ยครับต่างกันนะครับผมนะฝั่งนั้นจะเป็นดินดำนะครับผสมนะแต่มาดูครับระหว่างดินดำกับตรงนี้มันดำก็จริงนะครับมันเป็นพวกใบไม้นะครับนี่นะครับใบไม้เนี่ยใบยูคาใบอะไรต่างๆนะครับไหลลงมาแล้วมันมาทับแล้วมันเป็นปุ๋ยสีดำนี่ผมว่าดีนะครับดีนะใบไม้ได้ตรงนี้ด้วยดินด้วยนะครับแต่นั่นคือดินนะครับดินเหนียวแต่นี่จะเป็นดินที่ผสมกับพวกใบไม้ที่มันทับถมกันมานานนะครับจนกลายเป็นสีดำนะครับผสมกับดินเหยียดนะครับพออันนี้ก็เซนเมตรเลือกเอาตักพิเศษนะครับเอาแต่ของดีเลยเอาแต่เน้นแต่คุณภาพร้อยนะครับอันนี้จะบอกว่าใช้คู่ถังหนึ่งคู่ถังนี่ก็โอ้โหถ้านกประมาณ10ตัวนี่ได้เป็น 2-3 ปีเลยนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ถ้าไม่เลี้ยงเป็น 40-50 ตัวไม่หมดง่ายนะครับให้ครั้งหนึ่งก็ครึ่งปีนู่นนะครับผมใส่กระปุกไว้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้พาเซียนนะครับมาเอาดินนะครับสำหรับท่านไหนที่สั่งจองผมไว้นะครับก็ให้ทักมาอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่าท่านไหนสั่งมาบ้างนะครับเพราะว่าข้อความต่างๆนะครับที่ท่านส่งมานั้นมันอาจจะล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีหลายคนนะครับพิมพ์เข้ามาทั้งถามทั้งอะไรหลายๆอย่างนะขอให้ท่านทักมาใหม่ครับหลังจากที่ผมลงคลิปนะครับหรือทักมาใต้คลิปก็ได้นะครับหรือทักมาไลน์หรือเฟซนะครับที่ผมให้ไว้ก็สามารถทักมาได้ผมก็จะค่อยๆไล่นะครับส่งให้นะครับก็แบ่งไปโลละ50เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่เคยซื้อกับผมคือกิโลละ50นะครับแล้วก็ค่าส่ง90บาทนะครับผมบางท่านผมก็แนะนำบอกว่าอาจารย์ค่าส่ง90บาทแล้วทำไมไม่เอาสัก 4-5 โลเพราะว่า 1-5 โลนี่เคอรี่เขาจะคิดนะครับว่า 1-5 โลค่าส่ง90นะครับบางคนเอาโลเดียว50บาทแต่ว่าค่าส่ง90นะครับฉะนั้นแล้วก็แต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะยังไงจะโลเดียวก็ไม่ว่ากันนะครับฉะนั้นแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เอาละครับพี่น้องครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยสําหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมกับเซียนเม็ดนะครับไปก่อนครับเซียนเม็ดผมสวัสดีครับภูมิใจยังนี่ไม่ปวดหลังเตา